งสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะเมื่อกี้ว่าแต่เมาเพลินไปหน่อยนะSMS นะคะก็พิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606นะคะไปต่อที่ SMS ก่อนค่ะอุ้ยนะคะคุณสุภฤกษ์นะคะเกิดวันที่28พฤษภาคมปี13เวลา6โมงเช้านะคะวันพฤหัสการงานกับโชคลาภค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องงานกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดดวงนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกชนิดและดวงนี้จะเตือนที่สุดเลยนะก็คือปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละค่ะนะครับของคุณถ้ามีโอกาสทำทานกับคนชราหรือทำทานกับสัตว์ใหญ่ให้ทำได้ตลอดชีวิตปีนี้งานอาจจะอยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้ามีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ภาพรวมจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นถ้ายังไม่มีงานทำปีนี้หางานก็จะได้งานครับไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกชนิดไม่รู้วันนี้จะถอยทันไหมไม่แต่จริงๆนะคุณถ้ามีเงินสดอยู่ในมือคุณจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มากให้เร็วที่สุดพันธบัตรเงินฝากประจำผ่อนที่ทางอะไรพวกนี้กองทุนจะทำเลยใช่ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัทรชนกนะคะเกิดวันจันทร์ที่25ไม่มีเดือนมานะคะอาจารย์พี่รีบพิมพ์นะรีบพิมพ์ไปหน่อยอ่ะอันเดิมนะคะ SMS เดิมแล้วก็ใส่เดือนเข้ามาด้วยส่งเข้ามาใหม่นะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะนะคะขออนุญาตอ่ะวันที่30มิถุนายนปี40นะคะเกิดเวลาเที่ยงคืนตรงค่ะอาจารย์ไม่บอกว่าเกิดวันไหนเนาะการงานการเงินและความรักค่ะ40เป็นคนรุ่นใหม่แล้วผมถือว่าเที่ยงคืนตรงแล้วฟ้าสว่างเป็นวันใหม่นะซึ่งวันที่30มิถุนายน40เนี่ยมันตรงกับวันจันทร์ฉะนั้นคุณจึงเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ถ้าคุณเกิดเที่ยงคืนจันทร์แล้วฟ้าสว่างเป็นอังคารส่งเข้ามาใหม่งานเงินความรักเป็นอย่างไรปีนี้ทายดีมีเกณฑ์ได้เริ่มสิ่งใหม่ๆครับถ้าเกิดคุณทำธุรกิจอยู่ยังไม่ได้ทำหรอก19ถึงทำก็มีเกณฑ์ในการเริ่มสิ่งใหม่ถ้าอยากจะหางานก็มีโอกาสจะสมหวังได้งานจะมีโอกาสได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษแต่เตือนเรื่องรักนะปีนี้จะเสียเรื่องรักถ้ายังโสดอยู่คนเดียวฮะเพราะมันจะส่งผลกระทบถึงเรื่องอื่นทั้งหมดถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองอยู่กันอย่างมีระยะห่างขนมนมเนยข้าวปลาอาหารจัดให้ครบไปถวายสังฆทานสดที่วัดนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปานชนกค่ะเกิดวันที่17มิถุนายนปี37ค่ะเวลา 16:30 นงานเงินแล้วก็ความรักค่ะก็ตรงกับวันศุกร์นะครับตรงกับวันศุกร์ปีนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาละนะทุกอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลายหลังวันเกิดไปแล้วเป็นยังไงแต่หลังวันเกิดเนี่ยสำคัญมากให้ระวังในเรื่องของคำพูดงานเหนื่อยหน่อยครับแต่มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายนะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามส่วนสภาพคล่องเมื่องานดีการเงินก็จะดีขึ้นยืนยันฮะจะดีกว่าช่วงปีนี้แน่นอนนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกเอสเมทที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะมี1อีเมลจากคุณชนิสานะคะเกิดวันอังคารที่14เมษายนปี41นะคะเวลา 22:00 นตรงอยากทราบว่าจบม.6แล้วควรจะเรียนต่ออะไรดีนะคะโอ้ถามถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ควรทำอาชีพอะไรดีกิจการตอนนี้ยังดีอยู่ไหมต้องส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดของคุณพ่อคุณแม่มาแต่เดี๋ยวเบื้องต้นดูให้คุณลูกก่อนว่าควรจะเรียนอะไร อันนี้สวยถ้าไหวนะดีมากมาแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในระบบสถาบันการเงินอีกกลุ่มนึงให้น้ำหนักรองลงมาครับพวก IT คอมพิวเตอร์วิศวะตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกเขาเรียกอินสตรูเมนต์พวกระบบวัดคุมหรือพวกคอนโทรลเอนจิเนียร์อันนี้คือสิ่งที่เด่นลองดูว่าชอบแบบไหนนะครับค่ะทะเบียนรถ3175ค่ะอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรู75บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาความพยายามมากเป็นพิเศษจึงจะประสบความสำเร็จใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะ3เลขหน้าครับและบ้านเลขที่191ค่ะอันนี้ก็ถือว่าดีนะเป็นเลขความสำเร็จอย่างรวดเร็วมีความเป็นผู้นำมีความทะเยอทะยานครับไม่รู้รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายด้วยหรือเปล่านะคะเอาละค่ะสำหรับอีเมลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้อย่างของน้องชนิสาของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ส่งเข้ามา
อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าเขียนจดหมายนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะไปฟังเลิกงามยามดีกันเลยค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคาบเกี่ยวถึงช่วงต้นเดือนด้วยเนี่ย ก็วันพุธหน้านะครับพุธที่18เนี่ยสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ไม่ใช่พุธหน้าสิพุธนี้แล้วนะเข้าสัปดาห์ใหม่ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามอย่างไรนะครับเพราะเป็นทั้งวันอธิปดีแล้วก็เลิกล่างมีดีถีเรียงหมอนกับวันลอยด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14:01 น.ถึง14:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่23ครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลี่ยงทางน้ำเพราะอัคคนิโรธตก9:01 น.ถึง9:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนมิถุนายนนะครับเสาร์ที่4นี้ประกอบการมงคลได้เป็นทั้งวันธงชัยและวันมหาสิทธิโชค10:01 น.ถึง10:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่7ครับวันนี้วันอังคารก็ขึ้น3ค่ำเนี่ยตรงกันนะเลข3เป็นกระทิงวันทำอะไรรอบคอบระมัดระวังไม่ควรออกรถแล้ววันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำด้วยเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ8:01 น.ถึง8:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และอาทิตย์ที่12ครับวันนี้ไม่ควรออกรถอัคคนิโรธตกในยอดยานที่เหลือทำได้9:31 ถึง10:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาละค่ะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสถาบันกัตนานะคะตอนนี้ก็มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30 กรกฎาคม 2559นะคะสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.gantana-institute.ac.th หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0985564151นะคะจ้ะโอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ฝากละครฝากอะไรครับด้วยเรื่องอะไรครับวันนี้ละครเรื่องทะเลไฟค่ะจะออนแอร์ทางช่อง7เนาะวันจันทร์ผ่านนะคะก็ร่วมแสดงด้วยฝากด้วยนะคะจ้ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็เราสองคนและทีมงานก็ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะยังไม่ขึ้นมายังไม่ขึ้นมาคิดคติธรรมนะคะขึ้นมาแล้วแบกหินแบกทรายยังได้สร้างบ้านสร้างโบสถ์แบกความแค้นความโกรธจะได้ประโยชน์อะไรเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ